ครับเห็นแล้วแบบไม่ได้อยู่ไทยเนาะเขาดังไกลก็เป็นปีแรกนะครับที่ทางทีมงานของเปิ้ลปทุมราชพร้อมทีมงานนั้นดีแล้วก็พี่แดนเซอร์ได้มีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศเกาหลีครับซึ่งทุกๆปีเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้อยู่เขาดาวที่บ้านแต่ครับจริงๆก็ไปงานแต่ว่า2ปีที่แล้วเนี่ยคือยังรับราชการทหารอยู่ครับส่วนเทศกาลเนี่ยปีที่แล้วก่อนหน้านี้เราก็ได้อยู่ที่งานของบางรูปทรงไม้ครับก็คืองานคุณไตรลักษณ์คือได้ร้องเพลงกับค่ายทหารกรมดุริยางค์แต่ปีนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าผลประจำการก็มีสภาพทางประเทศเกาหลีมีการบุโซได้โทรมาขอเช็คชิวเพื่อนเนี่ยไปเขาดาวที่นู่นอะไรแบบก็บริษัทก็เลยรับงานให้เราได้ไปต่างประเทศก็ดีใจครับก็ไปร้องวันที่31แล้วก็ได้อยู่เที่ยวอีก2วันก็คือ12วันน้องคืนเดียวครับ1คืนครับครั้งแรกกับเกาหลีมั้ยคะหรือว่าครั้งแรกครับที่ได้ไปเกาหลีครับเป็นแฟนๆเกาหลีเราเยอะมั้ยก็เป็นแฟนส่วนใหญ่ที่ไปดูประมาณเกือบ 90% เลยครับก็จะเป็นคนอีสานที่ทำงานที่นั่นครับแล้วก็คนที่มีกิจการหรือว่าทำงานที่เขาไม่ได้มีเวลากลับมาเที่ยวบ้านก็เขาก็จะเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปชมเราแล้วก็ไปรับความสุขจากเสียงเพลงที่เขาไม่ได้มีโอกาสมาดูเราที่ไทยอะไรก็คิดว่าเยอะนะครับวันนั้นเห็นทางร้านบอกว่าเกิดที่ประมาณ900คนครับตรงแต่ว่าปรากฏว่าคนมาเกิน 1,500 แล้วเข้าไม่ได้ก็มีต้องแบบต้องกลับบ้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าถ้าเกิดเพื่อนได้มาก็อยากจะมาเป็น2วันสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าดูวันแรกเข้ามาดูวันที่2เกิดการจะพาเกิดการกินใจแล้วแหละเนาะก็เรียกว่าก็ชื่นชอบเพราะว่าเราก็จัดเต็มมากคือเรายอมแบบขนเครื่องดนตรีไปเยอะมากๆนะทั้งพิมพ์ทั้งแคนกีตาร์ปงลาอะไรต่างเราเอาไปโชว์คนไทยที่อยู่เกาหลีเลยเป็นที่เลยมีแฟนแบบว่าใกล้ชิดพี่น้องมาแบบว่าคิดถึงมากเลยครับซึ่งตัวของเวทีต้องบอกว่าเวทีมันจะอยู่ใกล้พื้นที่ของเราอยู่เพราะฉะนั้นคือมันจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดแบบมากๆเราก็คือเล่นแบบอารมณ์เหมือนไปเยี่ยมพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยน้องเพลงกับมือเดินอะไรโมเมนต์มันความรู้สึกมันต่างกันไหมกับการที่แบบว่าเราอยู่ไทยกับไปเจอเขาที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยการไปตั้งวงที่แบบต่างประเทศจริงๆว่าโมเมนต์ในความรู้สึกในการร้องเพลงของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ต่างกันแต่โมเมนต์ของใครที่มาชมเราเนี่ยต่างแน่นอนยังไม่ตื่นเพราะคนสมมติว่า 90% ของคุณเนี่ยจะมีอีก 40% ที่เขาอยู่ที่นู่นแบบนานเลย 4-5 ปีไม่ได้กลับบ้านความหงุดหงิดความอยากจะฟังเพลงหัวลำกันอยากจะเห็นศิลปินลูกทุ่งอีสานอะไรนั่นก็จะมีเยอะกว่าคนที่เขาได้เห็นเราทุกวันที่ไทยค่ะอย่างก่อนหน้านี้เราไปที่ไหนมาบ้างคะถึงก่อนจะเป็นเกาหลีเราเรียนไปได้ด้วยก่อนจะเป็นเกาหลีนะก็จะมีญี่ปุ่นดูไบบาเลนนอร์เวย์เยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นแบบนักร้องสายแบบงานจ้างต่างแดนอยู่แล้วเนาะจริงต้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือแค่ไม่ได้ค่อยได้ไปต่างประเทศเลยครับแต่ถ้าย้อนเวลาอีกเป็น2ปีขึ้นหลังแต่5 9 60ก็จะมีโอกาสแต่ว่าในช่วงนั้นคือเพลงกำลังมาแรกๆนะครับแต่ว่าแค่ไม่ได้ไปเต็มที่ผมคิดว่างานในไทยยังเยอะอยู่ในปัจจุบันพอกดประจำการทหารเนี่ยมันสามารถรับได้2ทางในทั้งไทยและต่างประเทศก็ถือว่าเป็นงานที่สนุกนะเพราะมันได้เที่ยวเลยได้เห็นมียาวมาต่อจากอาเซียนเกาหลีแล้วมีที่ไหนก็มีวันที่16 17 18นี่ครับก็จะไปเที่ยวเยอรมันแล้วก็โนรูโอ้ยไม่ได้อยู่ไทยเลยอยู่เดือนนี้ต้องว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เบิ้ลรับงานต่างประเทศเลยแต่ต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนพอกลับมาทำงานก็หนักเหมือนเดิมเลยก็เราก็จะย้ายงานเป็นไปกุมภาก็จะจุกงานที่ไทยก็จะยาวเดี๋ยวนี้ก็เป็นของต่างประเทศแล้วก็มันไม่ของต่างกันแล้วมันที่เห็นแบบว่าคนศิลปินที่เขาไปเมืองนอกเขาจะมีแบบว่าสุขภาพทำความพักผ่อนตลอดเวลามีแน่นอนเพราะว่าเราเองเนี่ยขนาดอยู่ไทยเรายังเป็นคนที่นอนดึกตื่นเช้าบางวันมีถ่ายงานก็ต้องนอนไวตื่นเช้าประมาณบางวันอาจจะแบบนอนตีห้าตื่นบ่ายสามผมเป็นคนที่ออกเวลาค่อนข้างที่จะแบบไม่ลงตัวอยู่แล้วพอเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดเราประเทศไหนที่มันห่างประมาณ6ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราแบบกลับมาบ้านแล้วปรับสภาพยากมากเพราะว่ามันจะเป็น
เวลาที่เราเพื่อไม่รู้ว่าจะเอายืดหลับไปไหนแต่ว่ามันก็คุ้มค่าขอแค่เราเวลาเรานั่งเครื่องบินพยายามที่จะหลับมากที่สุดตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราได้มากแต่ยังไม่ถึงขั้นบอกว่ามีโรคอะไรติดตัวแล้วโรคนอนไม่หลับโรคอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่ฉีดวัคซีนป้องกันจริงๆแล้วก็จะมีความสนใจบางคนที่เนี้ยถ้ามันอยู่ที่ตัวเราเรื่องการกินการพักผ่อนว่าทางการดูแลร่างกายยิ่งเสริมที่มันแบบช่วยลดสุขภาพเลยไม่ตายแล้วก็กับแฟนเราเลยแหละคือตัวไปก็ไม่ปีใหม่ไม่ได้อยู่ด้วยอะไรก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็ไม่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ยังเรียนเหมือนเดิมครับซึ่งอย่างเช่นที่เราเนี่ยเราก็ถือเวลาว่าที่ตัวมันเกิดมาได้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้เราตลอดไปนะที่เที่ยวอันนี้คือเขาไม่ได้อยู่นี่เลยไม่ได้อยู่เขาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ย้อนให้ฟังแต่เราเคยเจอกันยังไงเมื่อมันอยู่คนละที่มันก็จุดเริ่มต้นจากการที่เราไปคอนเสิร์ตนะไปคอนเสิร์ตแบบร้านอาหารแค่นี้เพื่อนอยู่ไหนก็เห็นนะคนอีสานมาดูหลังจากนั้นคือวันที่เราจะกลับบ้านแล้วก็ไปทานอาหารที่ร้านอาหารอีสานแล้วก็ไปเจอเขาอะไรก็เลยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันเล็กน้อยคือมันก็อายครับตอนแรกผมก็จู่โจมให้คนไปขอไลน์อะไรอย่างเงี้ยเขาออกแนวกับแฟนคลับอะไรอยู่แล้วไหมเขารู้จักเราเขาไม่รู้จักตอนแรกแต่ว่าถึงข่าวแม่เขาฟังเพลงแจ๊สทีมีเพื่อนเขาไม่ได้ฟังแล้วทำไมเห็นเขาถึงรู้สึกว่าคนนี้น่าจะต้องแบบไปขอเบอร์เราเป็นคนขี้ดื้อครับเราเป็นคนขี้มึนนะแบบเห็นสาวลูกครึ่งที่สวยแล้วก็สวยทั้งที่ขอเฟซบุ๊กมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าน้องขอไม่ได้เล่นเขาเล่นไอจีของเราแล้วก็เลยได้ขอมาแล้วก็ทักคุยแบบอย่างเรียนภาษาจะทักอะไรอยู่ออกการภาษาคนกวนแบบมันได้ความผูกพันที่มาเรื่อยๆเออการพัฒนาก็จะปีที่สองนะเลยรักทางไกลก็ตั้งแต่ยังไม่เป็นทหารตั้งแต่ยังไม่เป็นทหารตั้งแต่ก่อนอย่างปีนึงจะได้เจอกี่ครั้งก็เขาจะปิดเทอมปีหนึ่งสี่ครั้งเขาจะแลกเปลี่ยนกันเข้ามาบ้างไปบ้างแค่ว่าสิบสี่วันแค่ว่าสิบวันแค่ว่าปีหนึ่งก็สี่ครั้งเจอกันอยู่แล้วใช่ใช่ประทับใจอะไรตั้งแต่สองเดือนไอ้สองปีที่อยู่จริงๆผมว่าความประทับใจสิ่งเดียวมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราต้องเรียนรู้ในความเข้าใจในคนที่ไม่ค่อยเก่งในนี้เท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราโอเคกับการที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเคยตรงนี้มากฉะนั้นคือมันเหมือนการพัฒนาต่อปีต่อวันต่อเดือนต่อวินาทีมันจะอยู่ตัวเราว่าจะปรับอะไรเข้าหากันอะไรจริงๆแล้วความท้าทายตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นเราต้องคือเราต้องดังมันคือเราต้องสวยเราต้องเก่งอะไรมันไม่ใช่อันนี้คือมันไม่ใช่ตัดใจเขามีเราแม้เราเป็นแบบศิลปินนักร้องเราอยู่ไกลกันอะไรเงี้ยเอ้ยมันจะแบบมีคนอื่นจริงๆผมว่าคนก็ต้องมีเราเองก็ยังต้องมีอะไรนะเพราะว่ามันไกลแค่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ยังมีแบบอะไรที่ถึงกันอันนี้มีในต่างประเทศแต่ว่าไม่เคยมีครับก็วิดีโอคอลคุยกันเหมือนเราคุยกันในแบบลักษณะผู้ใหญ่มากกว่าเพราะว่าเพื่อนเองก็อายุอาจจะยังไม่เยอะอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นก็แต่เราจะใช้สมาร์ทโฟนทุกสภาว่าความผู้นำแต่การที่เราเป็นเพียงกับดูแลน้องคนที่เราทำเรื่องแล้วก็ใช้คนเนี้ยมาใช้ชีวิตในการที่ดูแลเขาในช่วงตอนที่เราเขาก็จะเป็นคนที่มีสิ่งที่เขาไม่ได้ความคิดของเขาทำเองก็เลยการบ้าบางเรื่องในครอบครัวไม่ได้ใช้ร้องแง่เงินก็คืออาจจะมีน้อยใจกันบ้างคือคุยกันแต่ผมจะเป็นคนที่ผลหน้าหายเร็วเหมือนเขาเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยได้ทะเลาะอะไรมากแสดงว่าเราไม่น่าใส่เราก็จะทำอะไรก่อนรายงานก่อนทำก็สำเร็จก็เป็นแบบนั้นแล้วคุยกันต่างฝ่ายก็คุยกันไม่มีสาระเจอผู้ใหญ่เหมือนกันไหมคะไปหาเขามีแล้วก็ถ้าผู้ใหญ่ครับผมแล้วเขาก็จะมีโอกาสเจอกันเช่นช่วงสงกรานต์อะไรมาภาคอีสานแล้วก็จะอยู่ว่าบ้านเขาอยู่บ้านเด็กอ๋อแม่เปิดรับมาสะพายอีสานเลยคือยังไม่ถึงขั้นพูดเป็นแบบสะพายนะครับเพราะเราก็เกรงใจฝั่งเขาอยู่ให้เราคิดถึงว่าเป็นช่วงของการที่เป็นในรุ่นคุยกันเพราะฉะนั้นเรื่องของสมัยเรื่องของอนาคตให้มันเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ความมั่นคงของการทำงานกันทั้งสองฝั่งด้วยครับโอเคครับรักกันครับเพราะว่าเป็นคนอีสานด้วยกันคนอีสานเป็นคนที่ก็เป็นงานโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นาทเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ